โอ้มือโชเปอร์สวัสดีค่ะวันนี้น้องแพทกับหลานๆจะพาทำกับข้าวเย็นกันนะคะมื้อเย็นวันนี้จะเป็นเมนูที่ธรรมดามากๆเลยจ้ะทุกคนแต่ว่าอร่อยแล้วก็อบอุ่นแน่นอนค่ะเป็นเมนูที่เหมาะสำหรับคนที่รักสุขภาพมากๆเลยจ้าเก็บบ๊อบบาซาเสร็จเรียบร้อยนะคะเราจะเอามานึ่งกันค่ะบ๊อบบาซานะคะก่อนที่จะไปนึ่งต้องเอาขั้วออกก่อนค่ะขั้วหัวแล้วก็ท้ายออกหมดเลยนะคะหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้ค่ะส่วนนี้ก็จะเป็นผักเพิ่มเติมที่จะใส่ลงไปนะคะระหว่างที่น้องแพททำอย่างอื่นนะคะหลานอาสาล้างผักจ้าทุกคนหลานน่ารักมากๆเลยค่ะพอน้องแพททำอะไรเสร็จนะคะก็จะมาช่วยหลานต่อเลยค่ะผักที่น้องแพทกับหลานล้างอยู่ตอนนี้นะคะบ้านน้องแพทจะเรียกว่าขอขอดอนะคะล้างผักทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยก็ใส่หม้อนึ่งลงไปเลยจ้าเสร็จเรียบร้อยตอนนี้ก็พร้อมนึ่งแล้วค่ะทุกคนเวลานี้นะคะน้ำก็เดือดแรงมากเลยค่ะไฟก็แรงมากๆเลยนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นบรรยากาศยามเย็นค่ะตอนนี้ก็ให้หลานนั่งเฝ้าหม้อนึ่งนะคะสงสัยรอไม่ไหวทุกคนมีความแอบดูด้วยระหว่างที่รอผักสุกนะคะเราก็มาทำน้ำพริกกันเลยค่ะน้องแพทจะใส่เป็นพริกขั้วป่นนะคะเกลือแล้วก็ผงนัวค่ะต่อด้วยดอกตะไคร้ต้นนะคะตามด้วยผักชีเลยค่ะเป็นน้ำพริกที่ทำง่ายมากๆเลยค่ะแถมอร่อยด้วยนะคะคนให้เข้ากันเสร็จก็ให้หลานชิมจ้ะทุกคนหลานยกนิ้วด้วยนะคะปกติหลานก็ชอบของแซ่บอยู่แล้วจ้าทำน้ำพริกเสร็จแล้วผักก็สุกพอดีเลยนะคะเดี๋ยวมาต่อด้วยทอดไข่กันเลยจ้าเวลามีน้ำพริกผักต้มนะคะขาดไม่ได้เลยก็คือไข่เจียวจ้ะทุกคนชอบกินกันมากๆเลยนะคะทั้งน้าทั้งหลานเลยค่ะเย็นวันนี้ด้วยความหิวนะคะก็ช่วยกันดีมากๆเลยจ้าหลานก็ทอดไข่ไปนะคะส่วนน้องแพทก็ผักใส่จานจ้าและแล้วกับข้าวมื้อเย็นวันนี้นะคะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยจ้าทุกคนบรรยากาศก็ดีมากๆเลยนะคะเวลานี้กับข้าวก็น่ากินแถมดีต่อสุขภาพด้วยค่ะมีใครสนใจมากินข้าวด้วยกันไหมคะ